ไปเปิด10:30 10:30ครับแต่กับผมจะออก9:30ที่เพนก่อนเช้าที่อำเภอเพนแล้วบ่ายที่อำเภอบ้านผือครับบ่ายที่อำเภอบ้านผือ2 แห่งท่านเสด็จมาถึงอุดรประมาณ10:00ครับผมมาเครื่องบินครับผมแล้วที่ระหว่างไปเพนไปบ้านผือไปคุณวาปีจะใช้หอกันเลยมีกองทัพอากาศไว้คอยอยู่10 ลำรถแม้จะไม่ทันเครื่องบินใหญ่ลงที่สนามบินอุดรแล้วต่อเครื่องบินเล็กครับครับผมยานี่ก็เกี่ยวกับโรคท้องนะครับมันจะมีอะไรแก้วัดแก้วัดด้วยแก้วัดด้วยบำรุงความอ่อนเพลียด้วยกันอะไรท้องด้วยครับไม่กลับมาท้องไม่กลับมาแล้วอ่อนเพลียด้วยนี่ประชันมาเป็นประจำก็อะไรมาวะนี่น่าดูเลยอ๋อทำใหญ่ทำโตนั่งเหนียววันนี้ฮะเอาใหญ่โตตัวนี้ก็ใหญ่โตฟัดกันเลยนะเอาฟัดกันเลยวันนี้เอาต่างคนต่างใหญ่นี่เอาไปด้วยเนี่ยเอาค่อยๆจับไปค่อยๆเดินวันนี้วิ่งไม่ได้นะไปค่อยๆเดินต่างคนต่างใหญ่ฟัดกันเลยวะก็ฟัดกันเลยเนี่ยลงตากับหลานไปแบบนี้ไปคนละแบบละแบบนี่อะไรนี่อ๋อต้องคำเหรออืมอะไร1 บาทหรือ2 บาท2 บาทเหรออืม2 บาทอ่ะอันนี้เยอะไปแล้วเอาไว้ข้างยังไม่ถึงจะไปส่งของโรงพยาบาลนายุงวันนี้อันนี้จะให้ประจำเดือนมันควรจะให้ประจำเราก็เลยให้ประจำเรื่อยมาที่สิ่งของเราไปเป็นจะมีพิเศษธรรมดามาส่งโรงนั่นโรงนี้ไปเรื่อยๆว่างมันโรงไหนพอนั่นไปแต่บางโรงแล้วก็ให้อะไรอาหารประจำครัวเป็นประจำเดือนก็มีเช่นนายอยู่นี่เดือนละ20,000ดูเรือลึกๆเดือนละเดี๋ยวมีใกล้เคียงดูรวมทั้ง2 อย่าง50,000ก็มีนะน้องหารเนี่ย20,000นี่เป็นประจำนั่นนี่นะทุกเดือน พยายามช่วยโรงพยาบาลนี่หนักมากจริงๆนะเห็นแน่นหนักโรงพยาบาลเพราะยังคอยยังเป็นพอก้าวไปสู่โรงพยาบาลนี่เรื่องมันจะเห็นหมดเลยมีแต่ความโศกเศร้างอหงอยทั้งนั้นไม่มีใครเป็นสุขอยู่ในโรงพยาบาลคนไข้ญาติคนไข้หมอก็ยุ่งพยาบาลก็ยุ่งคนไข้ก็จะตายนี่ที่ต้องได้ช่วยอย่างนี้เหรอโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะคือไปดูทุกกี่นี่ไม่ใช่ดูธรรมดานะแล้วทางโรงพยาบาลต่างๆเขาจะทราบว่าเราดูแบบไหนเขาไม่รู้นะดีไม่ดีเขาบอกว่าอาจารย์ตรงนี้ไปหลวงตาตรงนี้ไปยังไงมาดูตับคนยังไม่รู้หรืออย่าว่างั้นนะทำจับกิเลสมันจับยากอะไรบ้ามันโกงๆนี่นะเพราะงั้นถึงอัศจรรย์ศาสนาพระพุทธเจ้า ใครไม่เกิดมาไม่พบพุทธศาสนา หรือพบแล้วมาสนใจนี้หมดคุณค่าจริงๆนะพุทธศาสนานี้เลิศที่สุดให้หัวใจออกเป็นพยานกันสิพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นพยานกันได้ในธรรมประเภทเดียวกันครองไว้อย่างเดียวกันแล้วโลกนี้โลกมืดโลกบอดนั่นถึงท่อประไทยสิโอ้ยจะสอนได้ไงถึงขนาดนี้แล้วขนาดนี้นั่นมันเป็นยังไงอ่ะหรือมันเหนือกันขนาดไหนนะ มองไปไหนมันเวลามันมืดอย่างนี้เราหลับตาเนี่ยอะไรมาเต็มโลกธาตุมันก็ไม่เห็นในหลับตาเนี่ยพอลืมตาเนี่ยมันจ้าเลยจะทำไง
มันจ้าก็บอกว่าจ้ามันเมื่อก็บอกว่าเมื่อเถอะนะถ้าว่าจ้าไม่ได้นะเกลียดมันติดตาเลยนี่หาเรื่องโกหกโลกมาตัวกิเลสตัวมันโกหกโลกมันไม่ได้ว่านะว่าจะทำออกมาได้นะของจริงมาได้ของปลอมจะต้องปิดทันทีออกโกหกโลกทันทีแล้วมันหาว่าทำเนี่ยโกหกโลกเพราะงั้นจึงท้อใจในเสิร์ฟเราพูดอย่างนี้โอ้ท้อใจพระญาติมาโอ้ยทั้งทั้งที่จะตัดสรู้จะเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกพอตัดสรู้ปึ่งขึ้นมากับธรรมชาติความเป็นจริงนี่กับที่ทรงคาดไว้ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกหรือผลจากพอมาเจอตัวจริงเข้าจริงเลยกับท่อพระไถ่โถจะทำจะได้ยังไงอย่างนี้วะนึกว่าเหมือนเราแบบเรามองไปดูอาหารการกินเขาจะเอาอาหารมาให้กินนู่นนึกว่านั่นเป็นกล้วยกล้วยหอมอันนี้เป็นน้ำปลาอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่พอเปิดนี่ไปจงอางมันอยู่นี่ไงว่าไงหายไปเลยเลยนั่นแหละมันผิดกันงั้นนะความคาดความหมายที่จะทรงสั่งสอนโลกนั้น ยังไม่เป็นความจริงที่ประจักษ์ในพระองค์เวลาตรัสรู้แล้วนะยังคาดหมายที่จะทั้งความปรารถนาที่สั่งสอนโลกเป็นศาสดานะอันนี้เป็นความคาดหมายของผู้มีเกียรติธรรมดาแต่ปรารถนาเป็นพระเจ้านะ พอนี่คือมาพอเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์มันสมบูรณ์ทุกอย่างที่ที่นี่ความจริงสมบูรณ์หมดจ้าเลยโถจะสอนได้ยังไงขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนั่นของเล่นมาได้เกียรติปิดมันไม่ให้เห็นเลยโรงพยาบาลต่างๆความมีโอกาสก็อบรมสอนพวกหมอพวกพยาบาลนะถ้ามีโอกาสก็เอาของลงแล้วไปพอเราไปด้วยการสมข้อสมหาไปด้วยความเมตตาเราจึงไปได้ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่งานทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจเดี๋ยวว่าใจผ่านไปอย่างนั้นตลอดอาจจะจำมือเจ้าไหมจิ้งมือเจ้าจิ้งพระหันผู้สิ้นที่เหลือแล้วกับจิตเราที่เลยกองมูดกองคูดมันต่างกันยังไงนั่นเพียงตรงนี้ก็เข้าใจแล้วไงเหรอหรือยังไม่ยอมเข้าใจอยู่ยังจะเอาถังที่ไปแข่งทำพุทธเจ้าอยู่เหรอเอาถังที่ไปแข่งทองคำอยู่เหรอทองคำก็ถังที่มันต่างกันไงเนี่ยที่เรียกตกคำก็เป็นอย่างเดียวมันต่างกันแต่ให้ความเมตตาเวลามีโอกาสอบรมหมอก็อบรมบ้างพยาบาลอบรมแต่เราอบรมไม่เหมือนใครนะอบรมไม่เหมือนใครถ้าอย่างอบรมพวกพยาบาลพวกอะไรนี่นี่เวลาหมอเวลาคนไข้เข้ามาหาเขาหายใจเข้าหมอเข้ามาหวังมาพึ่งมาก็เอาชีวิตใจมาฝากไว้กับหมอกับโรงพยาบาลนะเรามาแล้วหน้าบึ้งเขาไปเลยต้องตะบัวฟาดปากเลยไปเลยว่าเนี่ยงั้นเขาสอนอย่างนั้นไม่ว่าคนไข้ไม่ว่าญาติคนไข้วิ่งกันไปโรงพยาบาลชีวิตจิตใจทุกอย่างมอบไว้กับหมอกับยาหมอเยอะหมอเลยทันทีเลยว่างั้นนะนั่นแล้วเราจะปฏิบัติยังไงต่อเขาให้เป็นที่อบอุ่นเป็นกำลังใจเป็นความอุ่นที่แรกมารยาทเป็นอันดับหนึ่งมารยาทต้องมาก่อนยามารยาทของหมอของพยาบาลให้กำลังใจเขากำลังใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าโรคร่างกายนะถ้าใจแล้วกำลังใจที่ถูกที่ดีแล้วมีเรื่องหายจากโรคแล้วตั้งแต่ยังไม่วางยานะงั้นเบื้องนั้นนะกำลังใจยิ่งสำคัญมากฟังด้วยเมื่อพูดว่าหมอเป็นบุคคลตัวอย่าง ตัวอย่างทุกอย่างให้กำลังใจให้กระตือเครื่องจนใจเป็นแบบเป็นฉบับ เขายอมรับหมอตั้งแต่เริ่มเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เขายอมรับแล้วนะเขาให้เกียรติแล้วให้เกียรติฝ่ายแพทย์ฝ่ายหมอนั่นแหละ
จึงเรียกบุคคลตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์ของโลกคือหมอว่างั้นเลยยกหมอเป็นระดับหนึ่งก็เลยภาพชีวิตจิตใจทุกอย่างนี่มันอยู่กับหมอเนี่ยหมอจึงจับจุดตรงนี้หรือว่ายึดเอาจุดนี้เป็นเกาะให้โรคทั้งหลายจะอาศัยพอมาติดต่อกับธรรมดาธรรมดานี่มันผิดกันนะกับคนไข้ยิ่งกับหาหมอคนไข้ยิ่งหาหมอเพิ่งตายจริงๆเพราะงั้นหมอจึงเป็นบุคคลตัวอย่างให้ความร่มเย็นให้ความอบอุ่นแก่เขาเราสอนไปเราสอน บางทีเวลาจะเอาโอ้โหหงายไม่รู้ตัวนะต้องเอาเด็ดๆงั้นไม่ได้หมอดื้อมีวะอะไรสิ่งใดที่ทรมานหมอดื้อมานั่งลงตรงนี้กับหมอใหญ่ใหญ่มาพอพูดไปนี่มันมีห้าคนนั่งหมอคนนี้นะวะเอาขนาดนี้นะหมอตัวอย่างไรเนี่ยตัวอย่างแบบหมาว่างั้นเลยเห็นไหมล่ะทำถ้าจะเอางั้นนะทำแต่มันเป็นไม่เห็นอายเนี่ยทำชะล้างเอาไปอายที่ไหนใช่ไหมล่ะตัวมันเป็นตัวกนี่หมอคนนี้มันมีห้าคนนี่ว่างนี่เลยขี้สวยหน้าขี้เวรขี้กระตามเราไปหน้าขี้มันสกปรกในตัวมันไม่เห็นหน้าขี้ธรรมะชะล้างไปขี้หาอะไรใช่ไหมมันสกปรกว่าแม่เราก็งั้นนะธรรมะไม่นั่นใครสกปรกตรงไหนสักตัวนั้นไม่ได้ว่าอย่าละเอียดเอาเหตุเอาผลจับกันเลยเป็นผลเอาน้ำหนักของธรรมน้ำหนักของกิเลสของความชั่วมันต้องเข้ากันถึงกันไม่งั้นแก้ก็ไม่ตกนะเหมือนจริงนะเคยตั้งแต่เกิดมาก็เคยมีใครมาว่าเขาท่านพ่อเสียจบได้แล้วก็สรุปลงวันนี้มันเป็นหมอนะอาจารย์ดูหมอดูสิแม่จะไปหาดูใครวะดูคนอื่นเขาเอาไม้ไล่เตียวสิไปนั่งเสียเราจะทุ่มเทลงเพื่อโรงพยาบาลต่างๆเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขเราทุ่มเทมากเพราะจิตใจต่อนั้นเหตุที่ต่อเขาพิจารณาหมดแล้วไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของโลกดังนั้นนะที่รวมที่เป็นชิปวงที่วางไว้หน้าก็คือโรงพยาบาลโรงชีวิตจิตใจของโลกได้เช่นอย่างเมืองไทยแล้วเนี่ยทั้งประเทศชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลกับหมอเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนทางหมอให้ประยุกต์ฐานต้อนรับให้ต้อนรับเพื่อความอบอุ่นด้วยกำลังใจกับทุกอย่างอันนี้เป็นระดับหนึ่งบอกเพราะว่ามาหากันนี่มันเรื่องชีวิตจิตใจมาหากันไม่ใช่มาธรรมดาการพบค่าสมาคมธรรมดาอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะว่าคนไข้กับพบค่าสมาคมกับหมอไม่ได้ไปพบค่าสมาคมไปฝากชีวิตไว้เลยนั่นเพราะงั้นหมอจึงต้องปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สมหลังคนไข้เมื่อเราเห็นถึงผลอย่างนี้เองเราจึงจะช่วยเราเครื่องนี้คนไข้ยิ่งหาหมอไม่มีเครื่องมือก็กล้าไม่ออกนะมันก็ต้องช่วยทางเครื่องมืออะไรบกพร่องต้องช่วยกันทางอำเภอเพ็ญก็ช่วยเยอะนะก็ช่วยเยอะแล้วอะไรต้องผ่าสมผ่าตัดแล้วเพียงช่วยเยอะก็เป็นที่หลวงตาแสดงทำเรื่องหมอเป็นกระทรวงสาธารณสุขเอาไปเผยแพร่เอาไปให้หมอฟังทั้งหมดก็ยังนั่นเลยเรื่องใหญ่มันอยู่นั่นเราจึงให้พูดเป็นกรณีพิเศษทั้งเรื่องกระทรวงใดก็ตามไม่มีกระทรวงใดจำเป็นยิ่งกว่ากระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงนี้เป็นกระทรวงแห่งชีวิตจิตใจเราเพราะอย่างนี้คนทั้งชาติไทยเราอยู่นี่หมดแต่ว่างั้นเลยนะแม้ที่สุดตั้งแต่หมามันก็ยังต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลแต่เราไม่บอกว่าหมาสัตว์ก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลนะถ้าเราอยู่แถวนี้เราเอาหมาขึ้นเวทีด้วยนะถ้าไปที่อื่นบอกว่าสัตว์เอากำกางอย่างนู้นใช่ไหมถ้าอยู่ในวงสลายนี่เราจะต้องเอาหมาขึ้นเวทีขึ้นเคียงข้างเราเลยมันหมามันจามไม่ได้ว่าจามพิษก็ต้องไล่เข้าหาโรงพยาบาลคนจามพิษวิ่งหาหมอแม้แต่หมาจามวิ่งหาหมอ
ว่าว่าด้วยหมาขึ้นเยอะชื่อด้วยน้องตาไปไหนหมาขึ้นเยอะชื่อด้วยเลยนั่นนะทำโรงพยาบาลนะเพราะเห็นความจำเป็นคนเกี่ยวข้องกันเนี่ยไม่มีสถานที่ใดจุดใดจะเกี่ยวข้องกันด้วยฝากคนฝากตายจนนั่นหนักจริงๆยิ่งกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการเข้าข้างเราคงกันจนธรรมดาเวลาทั่วโลกแล้วนี่เป็นอย่างแต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหมอกับโรงพยาบาลนี่ไปด้วยคนจำปกจำจนตอกจนมุมจะเป็นอากาศเกี่ยวข้องกันจริงๆนั่นเพิ่มกันจริงๆมันต้องเห็นจุดหนักจุดเบาด้วยเราจึงเนี่ยไปอุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องชาวไทยเราให้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะทำพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเป็นอากาลิโกพระสดนอนอยู่ตลอดเวลาผู้ทำของมุสิก้าบาปบุญพระสดนอนอยู่กับผู้ทำทุกคนไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาจึงเรียกอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาที่ไหนจะว่าทำลายความจริงคือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานและกรรมของสัตว์อันนี้เป็นอากาลิโกสัตว์ทำกรรมตลอดเวลาผลจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเผาตลอดเวลาถ้าเป็นฝ่ายชั่วถ้าเป็นฝ่ายดีก็เสริมตลอดเวลานี่เสมอกันนะ ไม่ได้มีอะไรยื่นหย่อนกันนะคือพวกกิเลสฝ่ายชั่วมันก็เป็นอากาลิโกของมันทำให้เป็นกิเลสทำให้เป็นฟืนไฟมาแล้วเป็นได้ตลอดฝ่ายธรรมก็เป็นอากาลิโกเขาจะแก้ไขลดแรงตัวเพื่อความเป็นคนดีเป็นตลอดเวลาสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้มีกรรมดีกรรมชั่วก็มีตลอดเวลาเช่นนรกสวรรค์พรหมโลกเนี่ยมนุษย์เรานี่มันควรจะอยู่ที่นี่มันก็มีมาเกิดมาอยู่นี่ตลอดเวลาเหมือนกันจะเปลี่ยนวงยังไปอย่างตามหน้าของกรรมของสัตว์ไม่มีอะไรที่ใหญ่ยิ่งกว่ากรรมของสัตว์นะคือสัตว์ทุกตัวมันทำกรรมทั้งนั้นก็มีสองแง่แต่สัตว์เขาไม่มีเจตนาเขาไม่มีความรู้สึกหากจากความจำเป็นสัตว์ก็ทำกรรมเหมือนกันกับมนุษย์แหละทำดีเชื่อมทำชั่วแต่เขาไม่รู้ว่าดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นกรรมจึงมีอำนาจมากที่จะบังคับสัตว์ให้ทำกรรมได้สิ่งที่มีอำนาจมากเพราะอันหนึ่งมันผลักดันให้ทำอยู่ภายในให้ต้องทำแล้วกรรมก็จึงเป็นเรื่องมีอำนาจมากเมื่อกรรมมีอำนาจมากแล้วผลดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการที่ทำชั่วที่เรียกว่ากรรมนั้นก็มีอำนาจมากเหมือนกันใครอย่าไปลบล้างนะไปลบล้างผลถ้าไม่ลบล้างเหตุอย่าไปลบล้างผลถ้าไม่อยากจมทั้งไปผลจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะจะเริ่มเหตุผลเริ่มไปตามๆกันเลยนี่เป็นธรรมชาติใครลบล้างไม่ได้เลยการกระทำนี้สาเหตุมาให้ฉันสิ่งบังคับให้ทำหนึ่งสัตว์โลกต้องทำเนี่ยจงว่ามีอำนาจกรรมมีอำนาจคือสัตว์โลกต้องทำกรรมด้วยกันเพราะมีสิ่งบังคับเราดึงมาจากต้นเลยนะเวลาท่านกล่าวไว้ท่านกล่าวไว้อย่างกลางนัตถิอะไรนะ